คู่นี้เป็นคู่5คู่ที่5ครับเป็นมวยชก2นาทีพัก2นาทีครับผม108ปอนด์ครับน้ำหนักที่ทำการแข่งขันก็เป็นการพบกันระหว่างเพชรอำนาจสกุลวงศ์ครับนักชกมุมแดงครับกับขวัญใจสิทธิ์ลมหนาวนักชกมุมน้ำเงินครับไปฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับเริ่มจากเพชรอำนาจสกุลวงศ์ครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสกุลวงศ์ครับที่ปทุมธานีมีแม่เล็งเงินตากุลวงศ์ครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการมีมานพชัยสิงห์มนัสศักดิ์ครับอดีตนักมวยดังเป็นเทรนเนอร์ครับ40ครั้งครับชนะ30แพ้10ครั้งครับ3ฟอร์มหลังของเขานี่ก็มีชนะน็อกยอดสยามสบุญเยี่ยมครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสหรัฐ4799ล่าสุดครับชนะน็อกยก3ปิ่นเพชรเล็กมวยไทยยิมนะฮะก็เรียกว่าฟอร์มนี่สวยหรูมากครับส่วนทางด้านขวัญใจนะครับนักชกวัย15ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับไปซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวอำเภอบ้านฉางระยองนะครับมีคุณณรงค์สิริมานพเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วมีคุณสุนันท์อัครพงศ์เป็นผู้จัดการครับ49ครั้งชนะ38แพ้11มวยจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวานะครับสำหรับขวัญใจ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนลูกบอสแดนใหม่วิลล่าครับที่พัทยาชนะน็อก3กอ2บุญเยี่ยมครับที่สนามมวยลุมพินีและล่าสุดกับชนะคะแนนแสนล้านจิตติยิมที่สนามมวยลุมพินีอย่างเนี้ยครับครับอันนี้เราได้ชมมวยคุณภาพ4คู่ฮะและแถมอีก2คู่แถมคู่นี้ครับ2นาทีพัก2นาทีครับก็เป็นไปตามพรบ.กีฬามวยนะครับ2พัก2นั้นหมายว่านักมวยมุมใดมุมหนึ่งนั้นอายุไม่ถึง15ปีครับตอนต้องชก2นาทีพัก2นาทีครับถ้าอายุ15ปีขึ้นไปทั้ง2มุมก็ต้องชกตามกติกามวยไทยแบบ3นาทีพัก2นาทีคือชก3พัก2อันนั้นคือกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับแต่ว่าถ้าอายุไม่ถึง15ปีก็ชก2พัก2เหมือนคู่นี้ครับครับรูปร่างเนี่ยดูมุมแดงแล้วครับดูจะได้เปรียบส่วนสูงช่วงชกกับเพชรอำนาจสกุลวงศ์ครับมวยค่ายสกุลวงศ์นี่ส่วนมากแล้วจะเป็นมวยจากสปป.ลาวครับมาซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีปทุมธานีครับครับส่วนมากก็ยังส่วนมากหลายคนฮะที่เป็นสปป.ลาวฮะแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธจักรวงการมวยไทยในปัจจุบันนี้หลายคนเลยทีเดียวพี่น้องแฟนคลับจากสปป.ลาวที่ติดตามผลงานนะครับทางช่องนาว26นี่ก็มีอยู่เยอะนะครับพี่แกครับตอนนี้ก็เปิด AEC แล้วครับอาเซียนแล้วครับประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ปี60นะฮะก้าวเข้ามาเป็นรูปแบบแล้วครับไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการหลายๆอย่างการศึกษาและก็การกีฬาเราเปิดกว้างครับใคร10ประเทศ10ชาติอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็มวยไทยนี่แหละครับตอนนี้นี่ประเทศเพื่อนบ้านนี่หันมาฝึกมวยไทยกันเยอะครับมีทั้งลาวพม่ามาเลเซียสิงคโปร์มีหมดครับตอนนี้ครับกัมพูชาก็เยอะครับครับมาจบที่1แล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่โคนี้2นาทีพัก2นาทีเพชรอำนาจแดงครับพยายามเปิดเกมมวยออกทีวีครับพี่น้องชมกันทั่วฟ้าแดนสยามฮะแล้วพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศชมอยู่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาสปป.ลาวหรือประเทศเมียนมาครับผมตอนนี้บนเวทีครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่แล้วครับมีโอกาสได้โชคออกตู้ครับวันนี้ต้องโชว์หน่อยครับครับชก2พัก2นะครับชก2นาทีพัก2นาทีตอนนี้กระชับพื้นที่เข้าไปแล้วครับขวัญใจก็ปล้ำแล้วก็ซ้อมอยู่กับพวกลมหวนแล้วครับสัปดาห์ก่อนที่ลมหวนก็มาโชว์ผลงานไว้ที่นาว26แห่งนี้แหละครับชนะยุทธการทองเพชรสุทินไปนะฮะน่าติดตามครับลมหวนแต่ดูครับมวยรุ่นใหม่ของค่ายสกุลวงศ์ครับคือไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมอะสไตล์ของเพชรอำนาจขวางขวางและเสียบเพชรอำนาจนี่น่าจะมาจากอำนาจเจริญนะจากใกล้สปป.ลาวด้วยครับแต่ว่ามาอยู่ที่ปทุมธานีครับครับธัญบุรีใช่สองคนวงเขาอยู่ที่นี่ครับครับครบสองยกครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อคู่ที่5เดินทางมาถึงยกที่3แต่ว่าเรามีนี่ครับมุมแดงเพชรอำนาจสกุลวงศ์ระบบหายใจยังสบายๆอยู่ครับ
พึ่งผ่านไป2ยกครับยกนี้น่าจะเกมเปิด 100% เต็มครับครับก็เรายืนยันว่าชมครบ5ยกนะครับกับเวลาน้อยครับใช้สอยอย่างประหยัดคู่นี้ชก2พัก2ครับก็คือจริงๆก็ตามพรบกีฬามวยนักมวยก็ถูกต้องตามพรบกีฬามวยนะครับครับคือเขาอายุไม่ถึง14ปีด้วยต้องชกใน2พัก2เลยครับครับเอาละครับเปิดเกมแล้วครับยกที่3ครับเวลาไม่คอยท่านะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันให้หมดโอ้ดูลูกขวางหน้าครับคุณหนุ่ยไดโนครับมีโอกาสได้ชกออกตู้ทั้งทีก็ต้องโชว์ผลงานหน่อยครับแฟนมวยชมอยู่ทั่วประเทศครับยังไงวงในครับก็ยังตีไม่ถนัดเข่าของเพชรอำนาจน่ากลัวครับนี่ครับแข้งขวาอัดเข้าไปแล้วจับในเลยครับกระทุ้งเข้าไปนี่แหละครับทีเด็ดของเขาสูงๆยาวๆแบบนี้นี่พอแทงมันเห็นชัดนะโอ้โหขวัญใจตอนนี้ต้องแก้ไขแล้วครับไปปล่อยให้ทางด้านเพชรอำนาจยัดไส้แบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวขากลับนี่อาจจะต้องนอนลงนะครับโอ้ต้องการปิดเกมแล้วครับเพชรอำนาจมีศอกมีในโอ้ก็ตีไม่หยุดแล้วครับเร่งเกมเหมือนจะรีบกลับบ้านแล้วฮะดูครับไม่มีหยุดเลยตียังกับเครื่องจักรครับดูเชิงมา2ยกครับยกนี้ออกมาโอ้โหจะเสียบไม่ยั้งเลยนะก็ต้องทำอย่างนี้ฮะจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยออกทีวีก็ต้องชกอย่างนี้ครับมีโอกาสแล้วครับต้องสร้างผลงานหน่อยครับก็บอกตีงูแล้วอย่าตีให้หลังหักตีแล้วก็ต้องตีเอาให้จบเลยนี่ฮะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถึง5ยกโอ้โหไม่ไหวตีเป็นจับผันเลยฮะอ้าวขวัญใจยังมีโต้อยู่นะฮะต้องโต้นะฮะไม่โต้นี่เดี๋ยวโดนจับนะครับกรรมการขันตรีสุภาพบุญรอดนะครับจ้องอยู่แล้วครับเอ้าฟันศอกแต่ขวัญใจจะแก้ยังไงตอนนี้วิกฤตเหลือเกินครับโอ้โหดูแกล็อกครับล็อกเหนียวมากครับเพชรอำนาจล็อกแล้วตีได้ไหมกระทุ้งเข้าไปครับโอ้โหท้องไส้ตอนนี้กองมารวมกันครับหัวใจไม่มีให้โอกาสได้หายใจด้วยโอ้หน้าติดตามเด็กคนนี้จำชื่อไว้ให้ดีครับเพชรอำนาจสอคุณละวงก็พยายามจะสู้แล้วครับหัวใจหมดยกซะก่อนครับพักการคู่เดียวครับซุปเปอร์ไฟของเราเดือดเข้มข้นเนี่ยแม้ว่ายกดีจะสู้กันแบบ2นาทีพัก2นาทีก็ตามโดยเฉพาะเพชรอำนาจสอกระวงน้ำมวยมุมแดงครับโอ้ตอนนี้เป็นโจทย์ยากของทางด้านขวัญใจแล้วครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาโดนไปเยอะครับรับไปชุดใหญ่ๆแต่หัวจิตหัวใจนี่สู้ดีครับขวัญใจยังไม่ยอมทิ้งตัวนะก็พยายามจะโต้เลยครับอ้าวยกที่4ครับยกนี้จะเร่งขึ้นมาได้หรือเปล่าครับขวัญใจก็เป็นยกที่เพชรอำนาจต้องการปิดเกมอีกยกหนึ่งนะครับขวัญใจเปิดเกมนะครับขวัญใจจะปิดเกมหรือว่าเพชรอำนาจจะปิดเกมครับทรงนี้เป็นทรงที่ขวัญใจต้องสู้ตายอีกยกหนึ่งครับแต่ว่าเพชรอำนาจกระแทงมาแต่ละทีมันชัดเจนเหลือเกินครับอ้าวมีสู้มีเถียงครับขวัญใจเสียงเชียร์รอเชียร์ครับเริ่มตีได้ครับยกนี้อาจจะเป็นคู่ที่กลายเป็นของดีเอาแล้วครับมาแล้วครับขวัญใจโอ้โหสู้แล้วครับมีเหลี่ยมพลิกทำได้สวยครับจังหวะเมื่อกี้เอาคืนไม่ยอมง่ายๆครับเอาผมลงผมก็เอาคุณลงคืนครับเพชรอำนาจโอ้โหนี่ครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้โหแหวกกระทุ้งแหลมกับเข่าของเพชรอำนาจครับใจนี่เปิดเกมเต็มสูบแล้วครับเข่ากับเข่ากระตุกล้มลงไปแม่ของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับหมัดมวยวงในโอ้แต่เพชรอำนาจนี่จะมีโต้ตลอดก็ชื่นชมหัวใจของทางด้านขวัญใจครับถ้าทรหดได้หัวใจดีนะน้องหนุ่ยครับเอ้าหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งครับขอให้สู้ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับขอให้ใจสู้ก็อย่างครับแข้งขวาของขวัญใจแต่ว่าวงในนี่กระทุ้งไม่ยั้งครับโอ้โหแหลมเหลือเกินครับเข่าของเพชรอำนาจเอาขวัญใจก็มีเข่าเหมือนกันหาจังหวะยังตีไม่ได้โอ้โหแต่จังหวะนี้พลิกล้มลงไปครับเพชรอำนาจมีเหลี่ยมเป็นการใช้ความไหวเอาร่างกายชนเลยอะเพชรอำนาจก็วัดกันเลยอะใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันฮะเนี่ยซดเพลงเข่าสู้กันพลทีจึ๊กเข้ามาครับไม่ยอมกันเลยครับคู่นี้โอ้แข้งมาแข้งคือศอกโอ้โหระฆังดังก่อนหมดยกที่4เดี๋ยวมาลุ้นยกหน้าครับมีอะไรเก
เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนจริงๆซะแล้วครับกับมวยคู่นี้เป็นคู่ที่5ขวัญใจกางเกงสีน้ำเงินนี่แกเร่งขึ้นมาครับโอ้โหเหลี่ยมพลิกดอกนี้แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งครับเล่นเอาทางด้านเพชรอำนาจนี่หัวปั่นไปเหมือนกันครับครับก็พอจะมีเสียงเชียร์กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเจ้าขวัญใจสิทธิ์ลมหนาวต้องชมหัวจิตหัวใจเลยครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับศึกคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ไปดูวันมีชายชอพัชรพลกับขุนพลสิทธิ์แก้วประพลแล้วก็คู่เอกพนมลุงเล็กชอพัชรพลกับเด่นหนองพวงปอเชื่อชัย 18:25 น.เจอกันครับพรุ่งนี้ที่อตก.3นนทบุรีไปสะดวกมาสบายครับครับ26ถ่ายทอดสดเลยดอกนี้ครับขวัญใจจะเตะสวนจังหวะ2ไม่แน่นะนี่ชก2นาทีพัก2นาทีถ้า3พัก2ยุ่งเลยนะครับก็ยังพยายามอยู่ครับโอ้ยแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับเตะได้2แข้งเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้โอ้โหเพชรอำนาจไอ้ไม่ได้ซะแล้วโอ้โหขวัญใจตอนนี้ไล่แขนไล่ขาไว้ได้หมดแล้วครับเอาดิโอ้โหมวยไทยไกลด้วยอย่าพลาดนะทางด้านขวัญใจโอ้เพชรอำนาจดีพละกำลังใจเนี่ยเหลือเฟือจริงๆนี่ครับพอจับในแล้วนี่แกมีเหลี่ยมกระชากแทงครับโอ้ไม่ยอมให้ขวัญใจนี่ผิวได้ครับวงในโอ้แข้งขวาได้คนละแข้งครับพยายามหาครับขวัญใจเตะขวาแม่แลกกันแข้งต่อแข้งแข้งซ้ายแข้งขวาไม่ทีโอ้โหกลายเป็นของดีเลยครับคุณหนุ่ยไดโนครับโอ้โหแหมยก3นี่เพชรอำนาจกระแทงอยู่ข้างเดียวครับนึกว่าจะไม่รอดครับแต่ว่าตอนนี้ขวัญใจมาแรงเหลือเกินครับแต่เดี๋ยวต้องดูครับทันไม่ทันครับพยายามจะหวดแข้งครับโอ้ตอนนี้ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามครับโอ้โหมาคนละทีแข็งใจกันเอาละขวัญใจเดินสาดแข้งเข้าไปรับเยอะไม่ได้นะฮะเพชรอำนาจรับเยอะนี่เจ๊งนะฮะอ้าววงในขวางครับขวางเสียบครับเอาแล้วครับเป็นเรื่องหรือเปล่าครับช็อตนี้โอ้นี่แหละครับมวยไทยไก่เดือยอันที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะครับอันที่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่เราเห็นโอ้แล้วโต้ไม่ได้ด้วยครับเพชรอำนาจเลี่ยงเข้าไปเอาละเวลาช่วงท้ายครับขวางใจไล่มาโอ้โหเอาละครับคู่มวยดูเดือดเราตัดสินแล้วนะครับเป็นคู่สำออยน้อยต่อผู้สุวรรณกับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์ต้องให้เขานะคู่นี้นะโอ้โหแม่เดือดจริงเดือดจริงได้ไปครับสำหรับคู่ดูเดือดครับรับรางวัลจากยาบำรุงร่างกายเก็ตคู่ 5,000 บาทแล้วก็กาแฟโฟกัสโดยสจ.สมคิดมากกว่าอีก 3,000 บาทครับบนเวทีครับชูฝั่งไหนครับกรรมการสุภาพบุญรอดครับไปที่มุมแดงครับไล่เกือบพันทางด้านเพชรอำนาจสกุลวงศ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปและมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ของเราวันนี้กุมารดำหนุ่ยไดโนกับผมแกล้งถอดรหัสลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าครับโชคดีสวัสดีครับ